บ้านเราได้แบบได้คุยกับลูกๆหรือยังไงบ้างไหมครับก็ถึงแล้วคือหลังจากที่ตอนนั้นเราได้ส่งลายเซ็นกันเรียบร้อยนะครับพี่อย่างนี้แล้วกันครับก็ทางพลอยก็พาไปเยี่ยมดูนะครับแล้วก็ได้ขับกลับในช่วงนี้แหละครับซึ่งอยู่ที่นู่นก็นั่นแหละครับคุณปู่ดีใจมากเพราะที่แรกคือคุณปู่ก็ไม่สบายมาสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงแบบเราอะไรบ้างเป็นยังไงบ้างไปถึงยังไงนะครับเขามีมาเล่าอะไรเราฟังว่าแบบเราเป็นยังไงบ้างเออหรือครับก็โอ้ดปลื้มมากครับน่ารักอย่างเงี้ยครับน้ำตาจะไหลอะไรเงี้ยครับครับผมคือตลาดไม่ได้เจอกันนานหรือยังก็นานแล้วครับสักพักหนึ่งพักหนึ่งเหมือนกันนะครับไปเจอทั้งปู่และคุณย่าด้วยบ้างตอนพอดีตอนนี้คุณย่าอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่เมืองไทยใช่ครับครับแต่ก็เนี่ยครับตอนนี้เนี่ยคือจริงๆก็คือแม่ผมเนี่ยต้องบินกลับไปตั้งแต่คืนนี้ครับเนี่ยครับพอมาคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยครับคุณแม่เลื่อนกลับซึ่งจริงๆแล้วก็คือเนี่ยครับผมก็ขอพลอยไว้ว่าวีคเอนด์นี้เนี่ยครับที่ไม่ใช่วีคเอนด์วีคเอนด์วันที่4ที่5อะไรเงี้ยครับว่าจะขอลูกมาอะไรเงี้ยครับก็คือคุณย่าน่าจะได้เจอรอบนี้แหละครับคุณมาอยู่กับเราช่วงนึงใช่ครับใช่ก็มาอยู่เดี๋ยวเราเอามาแบบสักคืนนึงก่อนอะไรเงี้ยครับจับเล่นสักนิดนึงอย่างเงี้ยครับถ้าไม่ไปด้วยกันไปนู่นเหรอครับพอดีผมติดงานถ่ายยงเข้างานช่วงนี้งานถ่ายเยอะหน่อยครับครับไม่ได้ว่างต้องถ่ายครับใช่ครับไปด้วยกันนั่นแหละครับก็ตอนนี้ก็ไม่ได้มีแพลนอะไรไว้นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นในรูปแบบว่าต่างคนต่างพาเที่ยวมากกว่าอะไรเงี้ยครับมีแบ่งเวลาชัดเจนไหมครับว่าไปไหนไปอยู่ไม่ได้สตริกอะไรขนาดนั้นนะครับครับคือพี่เราก็สามารถไปหาน้องได้เรื่อยใช่ครับตอนนี้พอเขาจะพาไปเยี่ยมปู่ที่เดนมาร์กแล้วเขามีปรึกษามีถามเราแบบไหมหรือว่าเขาคุยกับคุณปู่เองใช่ครับก็มีพ่อผมนี่ก็โทรมาหาผมเนี่ยแหละครับบอกว่าเนี่ยหลานจะมานะผมก็บอกว่าดีแล้วเพราะว่าเนี่ยครับคือไม่ผมก็รู้ว่าไม่สบายมาสักพักหนึ่งเงี้ยครับแล้วก็เลยบอกว่าดีแล้วอย่างเงี้ยครับถ้ามีโอกาสได้เจอยิ่งบ่อยก็ยิ่งดีไปเยี่ยมลูกได้แบบเฟซไทม์หาลูกไหมครับเป็นยังไงคุยกันไม่ได้ไม่มีครับไม่ได้เฟซไทม์กันครับแล้วได้คุยกับคุณพ่อเราครับครับใช่ครับผมคุยกับทางคุณพ่อพ่อแฮปปี้แฮปปี้มากคุณพ่อว่ายังไงมั้งคะแบบอยากให้หลานมาบ่อยๆหรือยังไงก็อยากให้ไปบ่อยๆอยู่แล้วครับเนี่ยครับก็อาจจะเป็นอีกการนึงคือถ้าสลับกันไปอย่างเงี้ยหลานก็ได้ไปแบบบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยครับถ้าไปพร้อมกันก็จำนวนครั้งที่ได้ไปอาจจะแบบว่าน้อยลงอะไรเงี้ยครับแล้วท่านโตพี่เตอร์เองจะไปเมื่อไหร่ดีคะตัวผมเองเหรอครับโอ้ก็แล้วก็อยากไปเหมือนกันครับนี่ผมไม่ได้ไปประมาณ2 3 3 3 4ปีแล้วครับจะเข้าปีที่4แล้วครับเนี่ยเพิ่งรู้ตัวว้ายสงสัยต้องรีบหาเวลาไปแล้วครับเนี่ยแล้วถึงหลานถึงเราด้วยใช่มั้ยใช่ครับก็คือไม่แต่ก่อนหน้านี้คือคุณพ่อยังบินมาเรื่อยๆครับทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ต่างคนต่างมาอย่างเงี้ยครับแต่นี่พอคุณพ่อไม่สบายอย่างเงี้ยครับแล้วก็เลยหมอก็เลยยังไม่ให้บินนะครับหรือว่าให้บินน้อยลงอะไรเงี้ยครับก็นั่นนะครับเลยค่อนข้างนานแล้วที่ได้เจอครับต้องหาเวลารีบไปแล้วล่ะเป็นไงบ้างคะชีวิตตอนนี้มันรู้สึกว่ามันลงตัวหรือมันหลายๆอย่างที่แบบมันเคลียร์ไปแล้วมันแบบก็เราดีขึ้นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วผมว่ามันคงด้วยความรู้สึกอะไรบางอย่างเนี่ยครับมันอยู่ที่ว่ามันมีเรื่องที่มันติดค้างอะไรบางอย่างอยู่นะครับเหมือนกับว่าพอต่างคนต่างได้ตกลงอะไรกันเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับผมว่าหวังว่าตอนนี้นะครับแทนที่เราจะต้องแบบว่าจะต้องคิดอะไรเยอะหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันต้องกังวลอย่างเงี้ยครับหวังว่าต่างคนต่างจะโฟกัสกันที่ลูกได้ 100% จริงๆเงี้ยครับแล้วก็เดินหน้ากันต่อเพื่อลูกอย่างเงี้ยครับซึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยก็ช่วงที่ผ่านมานี่ผมก็พยายามเอาเวลาผมเนี่ยครับทุ่มเทต้องเรียกว่าทุ่มเทมากนะครับกับงานนะเพื่อจะสร้างตัวเป็นเสาหลักให้กับลูกได้หนึ่งเสาเงี้ยครับเป็นที่พักพิงของเขาได้เงี้ยครับสำหรับอนาคตของเขาซึ่งยังอีกยาวนานนะครับอนาคตเขาอีกยาวไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยในเมื่อผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสที่จะอยู่กับเขาได้ทุกวันอย่างเงี้ยครับก็ผมก็ขอใช้เวลาเป็นประโยชน์ที่จะสร้างอะไรดีๆให้กับเขาจากรอบนอกได้อย่างเงี้ยครับนอกจากความพ่อแล้วฐานะหัวใจตอนนี้ใช้คำว่าอ๋อโสดครับโสดครับหลังจากเซ็นไปแล้วก็โสดเต็มตัวมีสาวๆไหมคะโอ้โหผมหรือไม่ครับตอนนี้ขอรักลูกอย่างเดียวพอครับไม่แบ่งให้
ม่แบ่งให้สาวคนไหนแล้วผมว่ามันคือนอกจากความรักเนี่ยครับมันจะมีความปวดหัวตามมาบ้างนะครับก็หรือว่าความวุ่นวายอะไรเงี้ยซึ่งเป็นเรื่องปกติเนี่ยครับก็ตอนนี้นี่ขอพักแป๊บนึงแล้วกันครับเราไม่พร้อมที่จะมีตอนนี้นี่ผมว่าเวลาที่ผมไม่ได้ทำงานนะครับเวลาที่ลูกจะพร้อมมาอยู่กับผมได้อะไรเงี้ยครับผมขอใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ครับใช้เวลาตรงนี้แบบว่าทุ่มเทให้กับเขาเต็มที่เงี้ยครับในส่วนตรงไหนที่ส่วนเวลาตรงไหนที่ผมไม่ได้อยู่กับเขาผมก็คงจะทุ่มเทเพื่ออนาคตของเขาอย่างเงี้ยครับทุ่มเทกับงานครับผมก็เนี่ยครับอย่างที่ว่าผมก็รีเควสต์ไปว่าขอเนี่ยครับเพราะตอนที่เขาเพิ่งกลับมาหรือว่ากำลังจะกลับในช่วงนี้ครับผมก็บอกว่าวีคเอนด์หน้าเนี่ยครับช่วงวันที่4 5ผมยืมมาเล่นสักคืนนึงแล้วกันคิดว่าจะลูกจะร้องมั้ยคะหรือว่ายังไงมั้ยคะร้องดีใจโอเคครับร้องดีใจป๊าป๊าเริ่มติดแล้วใช่มั้ยครับครับโอ้โหเขาปีนกันเป็นลิงเลยครับเหนื่อยมากแต่เหนื่อยแบบมีความสุขโอเคผมไม่กังวลครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือทุกครั้งที่เจอเนี่ยทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนะครับเด็กๆวิ่งเข้าหาเด็กๆวิ่งมากอดอย่างเงี้ยครับแล้วก็ทุกครั้งก็เล่นเหมือนเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ก็คือมันจะมีอะไรที่แบบว่ามันคงจะมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้นแล้วก็จะสนิทกันมากขึ้นอย่างเงี้ยครับพอเด็กเขาโตขึ้นมันก็จะคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นอย่างเงี้ยครับความผูกพันมีมากขึ้นแน่นอนครับ